กาศจะเผาผลาญพวกไขมันที่อยู่ในเส้นเลือดฝอยเบาหัวต้องเบาตัวหายใจโล่งตาจะสว่างคอยดูสองมือกล่าวเป็นความเข้าใจผู้รักษาต้องไม่มีโรคผู้ถูกรักษาเท่านั้นจะบอกให้รู้ว่าดีขึ้นหรือไม่ดีหายหรือไม่หายครับในเวลาน้อยที่สุดประหยัดคุ้มค่าและก็ปลอดภัยนี่คือการแพทย์ที่เรียกว่าแบบองค์รวม holistic medicine ที่ทางองค์การอนามัยโลกเขาให้ชื่อเรียกผู้เรียกจาฮอลิสติกมนุษย์ส่งลุงบอกว่าพลังงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์มนุษย์ตามันมองเห็นไม่ชัดทางการแพทย์ท่านก็บอกว่าต้องกระจกมั่งต้องหินมั่งต้องเนื้อมั่งของเรามันมองเห็นไม่ชัดของเรามันเจ็บมันปวดมันแสบก็บอกอาการมาก็นี่มันเป็นความมหัศจรรย์ของการเยียวยารักษากันแหละกันแล้วตอนนี้มันไม่ถึงยุคยังไงผมบอกถึงยุคเป็นตัวปรับตัวได้ทันไม่ทันไอ้ตัวรู้ตัวไม่รู้ตัวเพราะว่ามันเรื่องสุขภาพมันเป็นเรื่องใหญ่มากระดับโลกจะเบาไปทั่วตัวหายใจก็ไม่กันชาร์จเราซูเปอร์ชาร์จเราเองหายใจน้ำอากาศช่วยนี่จะสุดยอดมันจะไปควบคู่กันทำอะไรมากเดี๋ยวจะมีคำตอบเองคำตอบที่ว่านั้นก็พูดจะเอามาเองรู้ตัวเองเข้าใจตัวเองเห็นตัวเองจนหมดตัวตนของตัวเราเองโอ้โหครับภาษาลุงหมอกิ๊กก๊อกกิ๊กก๊อกนี่แหละครับผมพูดได้จังอะไรที่มันมีอะไรที่อยู่ในตาที่มันเป็นเหมือนกับวุ้นครับเหมือนกับตาหลายๆอ่ะในตาครับถูกล้างหมดครับมาเห็นสะเทือนเลือดแล้วทั้งตัวเลยแต่ข้อแค่นี้สมมือเปล่าธรรมดาหรอกคุณนามจับที่นี่ได้ไงผมขับแท็กซี่แล้วลูกค้าก็บอกมาเขามาแล้วก็ผมก็มาพ่อกับแม่มาแล้วมาหลายครั้งก็คนผมเป็นโรคหัวใจไปทำมาเส้นหนึ่งหายใจไม่ได้ออกก็มาได้ก็ทุกวันที่จะหายใจคล่องนานแค่ไหนแล้วก็หลายปีแล้วครับสัก5ปี10ปีไม่ถึงครับประมาณสัก4ปีกว่าล่าสุดที่เป็นอะไรครับเป็นตาตา
ามันฟ้ามันฟางนะครับก็ผมไปต้อกระจกแล้วก็โยนไปโยนมาเหมือนลูกฟุตบอลเลยยังไงเขาก็โยนทางตึกผมอยู่โรงพยาบาลปฐุมโยนไปไอ้โน่นก็แพทย์อยู่โรงพยาบาลเอกชนไปโรงพยาบาลรัฐบาลแล้วก็โยนไปธรรมศาสตร์ครับว่าครับบัตรเซอร์แล้วก็ไปโรงพยาบาลนึงอ่ะโรงพยาบาล A ไปหาโรงพยาบาล B เขาไอ้ตัวยิงเลเซอร์เสียครับผมโยนกลับมาที่เก่าที่ธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์โยนเข้ามาเดี๋ยวนะฮะเอาชื่อโรงพยาบาลไม่ต้องเอาแค่ A กับ B A กับ B ครับผมอยู่ A ใช่ป่ะใช่ส่งไป B B บอกเป็นโน่นเป็นนี่ถ่ายรูปผมหมดความทันไม่มีลูกตาครับย้อนกลับมา A A B โยนมา A ก็บอกเครื่องไม้เครื่องมือเสียครับโยนมามีสองให้เทสให้เลือกรัดที่สีจะประจักษ์ก้าวครับให้ไป C กับ E C กับ E เดี๋ยวเดี๋ยวย้อนมานี่คนจ่ายย้อนมานี่มา4โอ้ก็เลยโทรหาท่านเนี่ยท่านบอกว่างอาทิตย์ที่แล้วโทรมาแล้วท่านไม่ว่างครับไปโน่นวันอาทิตย์ก็บอกไปอะไรนครปฐมครับผมก็เอาแล้วอาศัยแล้วก็ทำบุญทุกวันก็ต้องเยอะนะได้ก็ได้ละเออเราติดเยอะต้องนั่นนะโอ้ยเถื่อนเนี่ยครับแต่ผมก็ไม่เชื่อเพราะผมดีผมมันไม่นั่นเมื่ออ่านแล้วตรวจนี่อัปเดตล่าสุดตรงที่เขาตรวจนั้นเขาตรวจพบอะไรบ้างเนี่ยมาให้อาจารย์อ่านเล่าให้ฟังเลยครับก็เขาบอกว่าผมอะมีลูกตามันเป็นรูเขาบอกให้ต้องมายิงเลเซอร์ครับไอ้เอนะครับครับต้องให้มายิงครับครับแต่บีใหญ่โตนะแต่บอกเลเซอร์เสียโอ้มันโยนผมเป็นลูกฟุตบอลเลยกลับมาประทุมมาต้นสังกัดมาเอมาเอไปเอบอกว่ามาซีไปหาซีดีกว่าแต่อาการเบื้องต้นก็คือแค่มันมองไม่ชัดไม่ชัดมันเวียนหัวแค่นั้นเชฟผมหมดแล้วลูกตาความดันไม่มีผมก็ความดันปกติมันจะไปมีเมือกอยู่ในตาเป็นว่าซียังไม่ได้ไปซียังไม่ไปแต่ไงถึงก็มานัดกันเนี่ยแล้วมันพูดไปวันจันทร์เนี่ยฮะวันจันทร์ที่ถึงเนี่ยครับวันที่30นี่แหละย้อนผมมานี่ซีเพราะผมก็โทรมาเสียงแล้วครับอย่าไปใจอย่าพูดต่อยหลังครับมันถึงตัวซีแล้วเนี่ยยังไม่ได้ไปยังไม่ไปก็นัดกันวันจันทร์ที่ถึงนี้ครับวันจันทร์นี่แหละวันนี้มันเป็นวันเสาร์เป็นวันเสาร์ก็เลยตรงดิ่งมาหาลุงหมอกซะนี่ครับก็โทรมาหาท่านก่อนนะประธานติดธุระที่ไหนครับพออย่าถอยหลังอย่าถอยหลังครับทําต่อทันครับถอยหลังมาหาลุงหมอกซะนี่ครับไปบ้าอะไรกับลุงหมอกขนาดนั้นถ้าผมเชื่อนะฮะเพราะเมื่อก่อนผมหายใจไม่คล่องมันจริงหรือมันเชื่อไม่แน่ผมก็เชื่อนะฮะเดี๋ยวๆเชื่อก็คือส่วนเชื่อครับจริงก็คือส่วนจริงครับเชื่ออะไรก็เชื่อมาหมดมันจริงหรือมันเชื่อกันแน่ก็มันจริงทั้งเชื่อตรงเนี้ยครับคำว่าจริงครับก่อนที่จะมาหาหลอกคราวนู้นครับมันเป็นยังไงร่างกายอาการเที่ยวแรกเลยนะหายใจไม่ค่อยออกไปทางไหนก็เหนื่อยโอเคครับแล้วไปเจอลุงหอกหน้าวันนั้นอ่ะถามว่าใช้เวลานานไหมก็ผมมาหลายเที่ยวเลยครับเอาเที่ยวแรกก่อนเที่ยวแรกก็ดีขึ้นครับหนึ่งที่สองครับไปนะจากสองมือเปล่านี่นะครับสองมือเปล่าครั้งที่สองครับใช้ครั้งละกี่นาทีนี่เดี๋ยว5นาทีนะครับเข้าไปในห้องครับ5นาทีครั้งแรกกี่ครั้งคราวนั้นกี่ครั้งที่ผมมาเนี่ยนะฮะคราวนั้นคราวแรกครับก็5นาทีมาครั้งแรกเลยครั้งที่2มาไม่นานมาก็ทิ้งระยะอาทิตย์กว่ามาอีกผมก็มาพาคนมาผมก็มามาครับมีครับครั้งที่4มีมั้ยมีครับ5มีมั้ยมีครับจนกระทั่งเมื่อไหร่เราเชื่อมั่นว่าเราโอเคแล้วก็เที่ยวแรก1 2นี่ผมก็รู้แล้วไม่เหนื่อยไม่อะไรเมื่อก่อนจะไม่มาหาลุงออกนี่โอ้โหเดินใกล้ๆก็เหนื่อยแล้วเหนื่อยมากเลยอันนั้นนะวันนั้นคือพวกหัวใจโรคหัวใจแล้วผมก็มาขอแสงสว่างก็ดีขึ้นครับไอ้ที่ว่าหัวใจเนี่ยก่อนหน้านี้ไปทำอะไรมั้ยทางการแพทย์อะไรกับเกี่ยวกับหัวใจครับโรคหัวใจไปทำอะไรบอลลูนเส้นหนึ่งอ๋อไปบอลลูนมาก่อนแล้วมาก่อนแล้วก็พอดีมีอาการอีกมาส่งผู้โดยสารบอกอย่าย้อนผู้โดยสารครับไปบอลลูนมาท่านแล้วก่อนที่มารู้จักลุงหมอกเนาะครับพอดีมาส่งผู้โดยสารก็เลยที่โอกาสรู้ตรงนี้รู้ตรงนี้มาท่านสองก็รู้เลยว่าเดินง่ายเลยครับหายใจคล่องเลยครับแต่ไม่เหนื่อยไม่อะไร
ม่เหนื่อยโอเคครับจากวันนั้นมาถึงวันนี้ 3-4 ปีมาแล้วครับอาการเหน็ดเหนื่อยยังมีอยู่ไหมไม่มีเลยครับโอเคจบไม่ก่อนครับตอนนี้มาปัญหาเรื่องตาครับมีปัญหาตาอยู่ครับคือว่า A B C บางทีเนี่ยABC ครับ A คือต้นสังกัดครับต้นสังกัดเนี่ยทางราชการเขาก็บอกว่า30บาทรักษาทุกโรคเลยเท่าไหร่มั้งครับมันต้องขึ้นทะเบียนเอาไว้เนาะครับโรงพยาบาลต้นสังกัดคือ A ก็แล้วกันครับ A เมื่อ A ไม่มีความสามารถพอก็ส่งให้ B ให้ B ก็คิดว่าเขาคงจะไม่ต้องช่วยอะไรต่างเยอะแยะโรงพยาบาลที่ว่าประโยชน์ครับมาก็มีการศึกษานักศึกษาแพทย์เพื่ออะไรต่างนะศึกษาโดยเฉพาะใครนะเดี๋ยวเป็นไปลำดับให้ก่อนให้เข้าใจครับแล้วก็พอเวลาไปหา B แล้ว B ก็โยนกลับมาให้ A ด้วยครับก็บอกว่าเออเครื่องมือไม่ใช่ไม่ได้ได้ไง A ไอ B เสียเสีย B บอกเสียก็เสียพวกเลเซอร์พวกเลเซอร์นะครับเลเซอร์เสียให้กลับมา A กลับมา A ใหม่ A ก็สั่งจ่ายทีนี้ไปหา C ไปบอกไป C ก็ตามหนังสือนี่นะครับตามเลยในนี้ถ้าผมดูแล้วนี่ครับว่าจากต้นสังกัดก็แล้ว A ไปหา Cเข้าใจแล้วครับถ้าหาคนมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นก็ควรจะคิดเงินคิดทองจากสปสช.ใช่ไหมครับก็ตามรูปแบบนั้นแหละครับโอเคก็แปลว่าเงินสปสสช.เนี่ยรัฐบาลก็ได้มาจากไหนก็ไม่รู้ตรงนั้นนะครับที่จะมาซัพพอร์ตมาช่วยต่างสารพัดครับถามว่าดีไหมครับเงินสปสช.ถามว่าดีไหมที่ใช้บริการมาตลอดตอบเองนะที่บอกว่า30บาทสาธุโรคมีนั่นมันดีนะผมก็เห็นด้วยนะว่ามันดีครับดีแต่บางคนไม่รู้เนี่ยไม่รู้จักเขาไม่รู้จักลุงหอกเขาไม่มีคนรู้จักเขาไม่รู้จักไม่มีใครบอกว่าไม่ดีหรอกครับมันดีหมดครับภายใต้เงื่อนไขของเขาว่าดีตรงนี้แหละมันก็เลยเกิดอะไรขึ้นมาในสังคมบ้านเมืองเรา15ปีวันนี้เนี่ยโรงพยาบาลเกิดเป็นดอกเห็ดครับขยายใหญ่ตัวเป็นดอกเห็ดเต็มหมดเต็มไปหมดครับก็แปลว่าถ้ามีคนไข้เข้าไปแล้วก็ไม่มีเข้ามารับไม่มีเข้ามาเก็บเงินไม่ได้ครับแล้วเลยเพราะว่ามีสปสช.มารองรับไม่รองรับส่วนจะได้เร็วได้ใช้เรื่องหนึ่งประมาณนั้นนะครับไม่รู้เนี่ยฮะกรณีเงี้ยฮะผมก็บอกว่าอนาคตเรื่องสุขภาพมันจะไปต่อได้มั้ยครับไปต่อไม่ได้อะไรเกิดขึ้นเนาะในแผ่นดินสยามแห่งนี้ครับของฟรีของฟรีนี่นะภายใต้เงื่อนไขของว่าฟรีนี่ตั้งแต่อุปกรณ์ที่สั่งซื้อมาจากนอกใช่มั้ยเช่นที่บอกที่เครื่องมือเลเซอร์ครับยิงเลเซอร์อันนี้แค่1หน่วยนั้นเองนั้นครับถ้าระดับประเทศนี่มันขนาดไหนแล้วบุคลากรที่จะเสริมขึ้นมาฝึกปรือกันจังนะแล้วมาถึงก็ผมคิดถึงองค์คาพยพของระบบการแพทย์ฝั่งตะวันตกเข้ามาบ้านเราเนี่ยมันจะไปได้ถึง10ปี5ปี10ปีแล้วมันจะไปกันหมดของฟรีของฟรีเนี่ยชาวบ้านก็ดีทุกคนแหละครับเอาล่ะก่อนที่จะไปใช้บริการซีก็มาที่นี่ก่อนครับมาหาก่อนมาถึงตัวนี้ครับเมื่อกี้ผมไม่อ่านหนังสือใช่ไหมล่ะครับอ่านได้ไม่ได้ใส่แว่นหรือไม่ใส่แว่นครับตอนนี้ผมปรากฏว่าอ่านได้ยังดีต้องเอามาต้องมาต้องใส่แว่นครับของผมใส่ตาสั้นเลยอ่านใส่ตาครับเพราะตามปกติก็สว่างครับก็เนี่ยสว่างด้านเยอะเลยก็เห็นชัดขึ้นครับชัดขึ้นครับผมเขียนเอาไว้ก่อนแล้วครับขอดูนะเวลาผมจับหัวไม่เขียนทีหรอกครับมันจะเบาหัวเบาตัวครับตาสว่างขึ้นอ่านหนังสือชัดขึ้นอ่านหนังสือชัดขึ้นครับมันตรงตามนี้ไหมตรงครับตรงครับเบาหัวเบาตัวแต่ว่ามันเวียนหัวเดิมครับไม่จะเบาครับมันก็แปลนะแค่สองมือเปล่าครับครับผมมานี่แหละคือลุงหอกพลังงานบริสุทธิ์ครับมันเห็นไวทันทีโอเคเมื่อวันนั้นก็คิดว่าเนี่ยผมคิดว่าขอบคุณครับผมนะผมบอกว่าไอ้พลังตรงนี้นะฮะครับถ้าอยากขยายผลเนี่ยกับบุคลากรทางการแพทย์ในบ้านเมืองเนี่ยครับสู่ชาติสองค
ครับไม่ต้องไปตกเป็นเหยื่อขององค์ความรู้มาจากตะวันตกทั้งการเรียนการสอนเลยครับคนบ้านเราก็จบครับการแพทย์ที่นี่ครับจะมีอัปเกรดขึ้นไปก็เฉพาะทางก็ไปต่อต่างประเทศต่อครับไม่คือการลงทุนศึกษาครับไปต่อปรากฏว่าใช้เข้ามาเมืองหมดเสร็จสรรก็สั่งซื้อตัวนี้ครับสรุปแล้วนะวันนี้นะโรคใดๆก็ตามที่จะผ่านขึ้นมือถึง 90% ขึ้นเยอะมากนี่ผมไปธรรมศาสตร์ตรงเด็กๆยังเป็นเลยเด็กๆยังงงเพราะว่ามันเป็นผมยังงงเลยจะเป็นกลายเป็นอย่างนั้นก็เหยียบกันตายครับแย่งชิงต่อคิวต่อคิวเนี่ยครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของทุกส่วนทางด้านเอกชนก็ต้องมารับคนนี่ครับรัฐบาลก็บริการไม่ไหวกับผู้คนก็น่าเห็นใจรัฐบาลเหมือนกันนะครับใจมันบริหารจัดการยังไงจะมีทางออกหรือเปล่าฉะนั้นก็กลายเป็นงูกินหางไปด้วยครับเพราะว่าการส่งตัวมนุษย์เนี่ยไปเรียนก็ต้องใช้จ่ายเรื่องการต้องให้ทุนมา1หรือให้2แต่ไปเรียนเป็น100ทีนี้ครับกลับมาก็มาแข่งกับอาชีพต่อแต่ตำนอนนั่นนะครับครับเหมือนกันได้เกรดแล้วได้ผู้เชี่ยวชาญมาครับเวลาเชี่ยวชาญมาก็อย่างเงี้ยก็โยนไปซ้ายโยนไปขวาที่ว่าโยนหน้าจะเห็นที่ว่าเชี่ยวชาญแบบนั้นแล้วก็เลยไม่จบครับไปจบเราเหนื่อยดิตัวเราลุ่มลุ่มวอนไปแต่ครับผมไปราชพิถีอ้าวพนังก้าวนี่ก็ใกล้บ้านผมพอจะไปเดี๋ยวไปพูดถึงตรงนั้นครับกลายเป็นฟุตบอลถูกเตะไปนู่นถูกเตะไปนี่เตะไปนี่ใครเหนื่อยที่นี่เราเดินทางเป็นของเราใช้จ่ายการกินอยู่เดินทางเป็นของเราใช่ไหมใครบอกว่าฟรีเนี่ยครับมีเสียสองต่อนะต่อที่หนึ่งรัฐบาลเอาเงินมาจากไหนตรงนั้นครับไปช่วยครับแล้วต่อของเราที่นี่เบิกที่ไหนได้ที่นี่ไม่ได้เดือดร้อนครอบครัวแล้วลูกมีให้อยู่ครอบครัวเดือดร้อนหมดนี่คือเรื่องสุขภาพครับมันเป็นกันทั้งโลกใบนี้ครับตั้งแต่เรื่องเกิดจนกระทั่งถึงตายแหละครับก็เพราะเช่นนั้นแหละมันถึงมีเกิดหมอขึ้นมาหน้าวันนี้ก็ต้องมีความเป็นความเข้าใจครับผมก็มานั่งคิดเออใช่ครับนี่ขนาดวันหยุดนะเนี่ยครับวันหยุดก็ยังดีครับโอกาสเข้ามาครับก็ดีต้อนรับครับขอบคุณมากเลยมีอะไรเพิ่มเติมไหมที่จะสอบถามหนูครับก็คุณอาครับมั่นใจในสิ่งที่ครับมีความรู้สึกเองจากการดีขึ้นก็ดีใจด้วยครับผมเนี่ยเพราะว่าจะกล้าออกปากได้ว่าเออตามเขามานะไม่ใช่มาเองนะครั้งแรกนู้นมาตามเขามาส่งแล้วก็มาดูมาส่งแล้วเราก็มาดูแล้วก็เลยผมก็เลยมาเองห้าครั้งประมาณเนี่ยตาเนี่ยตามมาห้าครั้งเหรอผมมาห้าครั้งไม่ตามเพื่อกี่ครั้งถึงได้มาเป็นทดสอบเองอ่ะไม่ผมมาส่งผู้โดยสารที่เนี่ยเดี๋ยวก็ผมก็ครั้งที่สองผมก็ขับมาเองเลยแล้วก็พาญาติมามั่งที่เขาดันอ่ะเมื่อยพาแม่กับพ่อก็มาแล้วผมก็ได้กับตัวผมเลยพ่อแม่เป็นไงพ่อแม่เขาก็ปกติตอนนี้ครับก็ยังดีครับอายุเท่าไหร่พ่อแม่84พ่อ85ครับครับได้แต่พ่อแม่แม่ตัวเองแล้วก็ผมที่มาได้นี่ก็เพราะว่าไปไหนเหนื่อยเดินขับรถยังเหนื่อยเลยย้อนรอยความดันครับแล้วก็เลยนึกถึงลุงหมอกครับโอเคแล้วครับก็ดีนะมีลุงหมอกครับก็ใช่เลยนึกถึงก็คือคือลูกก็ไม่ค่อยว่างอ่ะก็เลยโทรมาถามก่อนไปยิ่งจะไม่ว่างนะผมไม่ทราบไม่ว่างเลยผมคิดงานการที่จะไปทำฟ้าทำฝนกับต่างประเทศที่เขารับตรงนี้ได้ครับโลกวันนี้มันจะร้อนครับจะตายกันหมดครับไม่ทราบไว้ครับทำฟ้าทำฝนมันตกครับเป็นเนี้ยฮะน้องจะขอซองเดี๋ยวจะทำถุงฝากลงทำบุญหน่อยไม่ได้ซื้ออะไรมาโหดีใจมากเลยว่าวันนี้ขออนุญาตบัตรประชาชนบัตรประชาชนเอกสารนี่ก็สิรอบก็ดีนะหมอเวลาทุกวันนี้ก็เวลาเอก
ี่ยเขาเป็นความลับของโรงพยาบาลเขาไม่ให้ออกนะใช่ออกมาผมก็ไอ้ยังไงแบบไปรักษากัญชานะแฟนผมอ่ะยังเอานี่ออกมาไปให้เขาดูเลยขอไปเออเพราะเป็นหนูลองยามั้งกัญชาแฟนผมอ่ะกินไปทีแรกซื้อ 2,200 นะที่ของอะไรหมอแสงหมอเสริงอ่ะกินปุ๊บเอ้ยพุงยุบกันมาได้อันนี้ฟรีเขาเอาใบเนี่ยขอใบนี่หมดหมอมันมองหน้าใหญ่เลยไปขอมันเขาอยู่ได้ไม่ถึงเดือนเข้าโรงพยาบาล26เสีย22มิถุนาโอ้ว้าวออกมาอยู่แต่ผมก็มาหาคุณลุงนะผมก็รู้อยู่แล้วอะไรเป็นอะไรยังไม่พูดน้องผมบอกว่าทำไมเฮียไม่บอกอะโยนผมเป็นเอ็ดผมเป็นฟุตบอลยังไงอะฮะเอเตะไปบีบีเตะมาเออีกฮะแล้วเอเตะไปซีอีกผมก็คิดเลยผมก็ตั้งกระแสติดแล้วผมทำบุญครบร้อยวันเนี่ยวันที่วันอาทิตย์เนี่ยผมอย่างไรก็ผมต้องว่างให้ผมสักวันหนึ่งอ่ะผมบอกมาเลยอยู่ที่ไหนผมบอก30นาทีผมก็ค่อยๆมาลูกก็ยังไม่ตื่นจะให้ขับมันนะลำบากวันนั้นไปอยู่ธรรมศาสตร์ทั้งวันเลยนะไม่ได้เรื่องเลยผมมองแล้วผมก็แล้วถึงท่านนี่แหละเวลาได้ผมก็น่าหนาวนึกถึงอาจารย์ไกรสอนผมพิทักษ์ผมก็อยู่ในหัวใจผมหมดอ่ะผมก็หายใจเข้านั่นอ่ะเช้ามาก็นั่นเอาอากาศบริสุทธิ์เนี่ยก็ได้นำมาผมไม่เหนื่อยหมอนัดผม6เดือนผมก็ไปเป็นไงเหนื่อยไม่เหนื่อยละโหโรคเกาต์อ่ะไม่เป็นละเดี๋ยวกินป่ะผมไม่ไปกินทำไมอ่ะเดี๋ยวก็ตับแพทย์แม่งหัวเราะเลยเออไอรุ่นเก่าไอรุ่นใหม่มาให้ผมแค่3 เม็ดเองยาความดันแค่นั้นไอหานั่นแม่งให้ผมเป็นถุงเลยผมก็รู้แล้วเป็นธุรกิจแน่นอนเออให้มามี3อย่างเองกินอาหารเสร็จเมื่อก่อนต้องกินมื้อเที่ยงมื้อเย็นนี่มื้อเช้าอย่างเดียวมื้อนอนก็ไอ้ไขมันแค่นั้นน่ะนั่นแหละก็ดีขึ้นมาเนี่ยมาตาเนี่ยรู้สึกตาเนี่ยมันก็มีอาการเออทำไมลงจากรถมันเซ่ๆแล้วก็เออเว้นตามทำไมมันไม่ชัดนะนี่พี่ในทุกตาเนี่ยน้อยลงไปแล้วนิดหน่อยผมหวังมากเลยแต่ผมก็จะโทรมาหาคุณลุงเองว่าคุณลุงบ้างผมก็มาหาท่านผมเต็มบุญวาสนาครับใช่เพราะผมก็ทำบุญทุกวันทำบุญทุกวันเลยดีนะอันนี้ผมก็เอาเก็บไว้คือมันแค่อ้างกอกอ๋อผมกอกเหรอครับมีเก็บไว้นะครับเดี๋ยวไม่ดีครับไปใช้บริการเขาครับชื่อมันเลยอ่านทุกวันทัดเลยมันต้องรีบก่อนแล้วครับในนี้มันเกี่ยวกับเรื่องประวัติครับเพราะงานผมเนี่ยอนาคตมันจะมีคนเข้ามาศึกษาครับผมจะรู้นักเรียนหมอนักเรียนแพทย์นั่นจะมาศึกษาเรื่องนี้ครับผมจะรู้ตรงนั้นเพราะฉะนั้นก็เลยมีเยอะทั้งที่มีที่อยู่แรงต่างน้ำมีบัตรแรงต่างเอาไสี่ห้าปีก็คุณลุงก็ยังเหมือนเดิมเลยก็เซ็นชื่อข้างล่างนี่นะครับก็แปะโป่งตรงนี้ครับเบอร์โทรศัพท์ครับ
ันนี้วันที่28ครับ28ใช่ไหมครับไม่ต้องใช้แว่นก็ได้แล้วเนี่ยไม่ต้องเลยผมสมาสว่างเยอะเลยครับเดี๋ยวผมต้องโทรมานัดกับคุณลุงอีกทีคุณลุงว่างครับก็มีอะไรไหมครับเอานะสว่างฟังให้ดีนะในนี้เขียนว่าแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นครับเป็นอะไรครับต้อกระจกแต่ทำไมไม่เห็นมีลงเลยนะธรรมศาสตร์อะไรไอเอไอบีไม่มีลงผมงงต้อกระจกนะต้อกระจกทีนี้ผลจากตัวนี้ปุ๊บก็ไปเยียวยารักษาคนนั้นมาเนาะครับแผนปัจจุบันไปครับปัจจุบันแล้วกันครับไปกินยาทายาฉีดยาไหมได้กินไหมไม่ได้ขยายม่านตาอย่างเดียวก็ไม่มียาให้กินครับไม่มียากินเขาเอาอะไรขยายเอายาหยอดตาอ๋อยาหยอดตาครับยาหยอดโอ้ว่าเรียกว่ามองเรียกฟ้าเดินไม่ได้เลยจะล้มเมาอ่ะต้องนอนหลับไปตื่นกลับบ้านแล้วก็นอนแล้วก็เช้ามานี่นั่นเลยถึงจะหายเออเป็นนะมันดีขึ้นเท่าไหร่ไม่รู้ครับไม่รู้ว่ามันดีขึ้นไหมตอนที่ไปแพทย์ใช่ไหมครับก็ปกติแปลว่าก็เหมือนเดิมไม่ดีไม่ดีครับไม่ดีขึ้นแล้วครับไม่ดีก็อย่ามาครับนี่ก็มองสว่างขึ้นนั่นเอาว่าไม่ดีขึ้นก็แล้วกันครับไม่ดีขึ้นทีนี้มาถึงผมเนาะครับก็หนึ่งเป็นข้อมูลทางพนักงานบริษัทนะที่นี่นะครับขอความช่วยเหลือคำว่าอยากมองเห็นได้ชัดกันแล้วกันนะครับอยากมองชัดแม่ครับแค่นี้เองครับมันจะไม่ต้อกระจกต้อแมวที่ไหนมันฟ้ามือก็อยากจะมองเห็นแค่นั้นเองผมมารู้จักกันลง4ปีแล้วผมยังขำในใจเลยนะผมก็ไปอย่างนั้นอ่ะแม่ผมไล่ไปเพราะผมบอกมองไม่เห็นอ่ะบอกด้านน่ะขับรถพอมืดมาเนี่ยไม่ได้เลยจับพวงมาลัยไม่ได้ยังสว่างนี่ไม่เป็นไรก็จะพูดว่าเดี๋ยวไปปลุกลูกเราก็เกรงใจมันไปธรรมศาสตร์มาก็เขาก็เหนื่อยเขาแล้วไปอยู่กับผมทั้งวันอ๋อเขาลูกเขาทำงานธรรมศาสตร์ไม่ได้ทำฮะเขาขายเสื้อผ้าขายเสื้อผ้าว่างเราจะนั่งรถเมล์มันก็ลำบากขับไปเดี๋ยวก็ขับมาไม่ได้เราก็ต้องรู้ว่าขับไม่ได้แล้วขนาดโรงพยาบาลปทุมผมยังเดินไปเลยแล้วก็หาขับนั่งมอไซค์เอารถจอดไว้บ้านอยากจะมองเห็นชัดและหายจากการเวียนหัวครับแค่นี้มันครับแล้วทีนี้กลับมาถึงว่าเราใช้เวลาด้วยกันประมาณที่ผมจับตัวเมื่อกี้ใช้เวลาประมาณกี่นาทีที่ผมจับตัวเมื่อกี้ก็ประมาณสัก15นาทีครับ15นาทีมัน15เบาตัวไปหมดเลยรู้สึกว่ามันดีขึ้นหรือว่ามันหายสักกี่เปอร์เซ็นต์ที่เป็นเปอร์เซ็นต์ประมวลผลทั้งหมดประเมินนะครับก็ประมาณ 60% ครับ 60% ครับพอใจไหมพอใจครับเพียงครั้งเดียวครั้งเดียวนะครับหมายเหตุก็ใช้เวลาครั้งเดียวเวลาประมาณ15นาทีครับดีขึ้น 60% ครับเหมือนเกณฑ์พอใจมากพอใจน้อยแบบพอใจมากเลยครับหดซื่อใจโล่งมันก็แปลกดิมันก็รู้ทันทีนะผมก็รู้ว่าไม่สุดตอนที่นั้นผมมาใหม่ๆผมเหนื่อยอ่ะโดนปั๊บขับรถไม่ได้อ่ะเหนื่อยผมมาครั้งแรกผมมาสุดครับเอาเป็นว่าลุงออกไปค้นพบสิ่งนี้ได้ยังไงเดาทางที่อ่านรู้ดังไปพบได้ไงผมก็ยังไม่เข้าใจเท่าไหร่นะครับมันเป็นเรื่องที่ไม่มีใครเข้าใจหรอกครับเอาเป็นว่าเอาผลมันไปใช้กันแล้วกันทีนี้ผมบอกว่าไม่มีใครเข้าใจหรอกผมพยายามสร้างความเข้าใจนะเวลาผมเฟซไลฟ์เวลาผมยูทูบไลฟ์ก็ให้ความเข้าใจไปเรื่อยแหละคนไหนจะรับได้ไม่ได้ก็ไม่รู้แหละ
มันเป็นหน้าที่จะต้องเมื่อมีสิ่งนี้แล้วจะทำไงจะให้ผู้คนเข้าใจตามทั้งหมดอย่าเชื่อลูกน้องที่เนี่ยผมมันแน่ตรงที่ว่าอย่าเชื่อผมนี่แหละมันแน่มากทั้งท่านเห็นอย่างเงี้ยแต่จากนี้เพราะว่าผมไม่ได้ทำการค้าการขายมันก็เลยพูดจาได้เต็มปากเต็มคอประมาณนั้นใช่นะเอาสมมติทีนี้ถ้าสมมติเฉยสมมติเฉยนะคำพูดต่อไปนี้ผมพูดมา20กว่าปีก็ไม่เคยทำเลยอย่างเช่นไม่หายคืนเงินอย่างเช่นประมาณวันตาฝ้ามัวใช่ไหมล่ะเวียนหัวเนี่ยจับไป15นาทีเนี่ยเออหายไปตั้ง60แต่ผมตั้งราคาไว้เล่นๆหาเงินใช้สักพันสองพันสี่ห้าพันดีไหมเงี้ยอ้าวคนมีสตางค์ก็นะอ้าวคนไปโรงพยาบาลนะครับโอ้โหเครื่องบันยังไม่เสร็จเลยครับโอ้ผมว่าไปตั้งแต่7โมงฝ่า4โมงเย็นอ่ะครับแล้วมันไม่ได้เรื่องมันเตะผมกลับมานี่ไอ้ B อ่ะเตะมา A มาเตะมา C โอ้ตายแล้วผมไปหาเงินที่20แต่ก็ต้องให้เครดิตเขาหน่อยเพราะว่าเราไปหาเขาเราก็ต้องรับเขาไม่ได้โฆษณาไม่ได้โฆษณาแล้วก็ถ้าเราไม่มีทางเลือกครับคือเราช่วยตัวเองไม่ได้อยู่แล้วใช่เราต้องไปหาอู่ประมาณนี้แต่ผมว่าป้าจะมาหาคุณพงษ์มาแล้วกับแม่ผมมาไล่ให้ไปนู่นไปโรงพยาบาลอ่ะป้าเขาสบายใจแม่เรา84นะแม่ผมว่าด้านอ่ะถ้าไปไม่รู้เนี่ยผมบอกไม่ได้แล้วเดี๋ยวผมจะไปหาลุงหมอกผมแล้วผมก็บอกเงี้ยง่ายๆก็คือร้านอาหารดีๆเวลาเราเลือกกินก๋วยจั๊บก๋วยเตี๋ยวเรากินอันไหนที่เราชอบใช่แล้วก็มีสิทธิ์เลือกเราแค่มีสิทธิ์เลือกส่วนจะร้านไหนอร่อยถูกใจเราไม่ถูกใจเราก็เลือกใช่โอเคนะครับครับแล้วโอเคจบข่าวครับครับขอบคุณมากเลยครับบัตรแบบแข็งให้ดีเป็นนี้ก็ดันไปนะผู้ชีวิตไม่อยู่คนลงบางทีนอนอยู่คนเดียวน้ำตาร่วงเลยปกติเขาทำอยู่เขายังทำงานนะทำงานเขายังขับรถให้เขาอะไปโน่นไปนี่รถไปโน่นไปนี่